เมื่อโอกาสทองเข้ามาใกล้อย่ามัวแต่มองซื้อ Volvo V50 ดาว 5% ดอกเบี้ย 0.5% ลุ้นรับทองคำทุกเดือนรวมมูลค่ามากกว่า2ล้านบาทถึง10ธันวาคมนี้ Volvo V50 ได้ทั้งคุ้มครองและคุ้มค่าเรื่องของฉันอยากโมริกุลคูลฟิวชั่นโคลสติ้งคนนั้นก็เป็นเธอรถนิยมชมชอบผับแอนด์รีสอร์ทเป็นกับโลกอันกว้างไกลแล้วขับไปบนเส้นทางฮาร์เลย์ดีวิสันกับทีไซเคิลมาเปิดตามาเปิดใจโลกใบนี้สนับสนุนความคลาสสิกโดย Piston Cycle Volvo V50 สวยสมบูรณ์แบบหรูหราและครบทุกฟังก์ชันในการใช้งานขับเคลื่อนด้วยล้อหน้าอัจฉริยะพร้อมระบบเกียร์ธรรมดาและระบบเกียร์อัตโนมัติด้วยระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานจึงมั่นใจได้ว่า Volvo รุ่นนี้ทำให้คุณปลอดภัยในทุกการเดินทางเรียนเชิญทุกท่านสัมผัสกับกิจกรรม One Day One Trip กรุงเทพพัทยารถยนต์และเราใช้สมรรถนะของรถยนต์อย่างเต็มที่นะครับสวัสดีครับวันนี้ก็เราพาลูกค้ามานะครับในงานของ One Day One Tripนะครับซึ่ง Worlds Automotive เป็นคนจัดนะครับลูกค้าทุกท่านที่ซื้อรถนะฮะแล้วก็กำลังสนใจที่อยากจะทดสอบรถนะครับเรามีจัดกิจกรรมอย่างนี้ทุกๆ week นะครับโดยเราจะพาลูกค้าได้ขับขี่นะฮะแล้วก็ได้สัมผัสรถทุกๆรุ่นของเราพร้อมทั้งกับรู้จักรถของเราในบรรยากาศของการขับขี่โดยปกติในเมืองแล้วก็นอกเมืองนะครับก็ทริปนี้นะคะก็เป็นทริปแรกที่มากับ Volvo นะคะไม่เคยมาก่อนก็ประทับใจนะคะก็ทั้ง2ที่แล้วก็การต้อนรับของผู้ร่วมงานทั้งหลายที่ดูแลเป็นอย่างดีนะคะก็จริงๆเพิ่งซื้อเพิ่งได้รถเมื่อวานแล้วก็ขับวันนี้ก็เป็นการลองสมรรถนะแล้วก็คือมาปรับเบาะมาอะไรใหม่กันแล้วก็อยากจะขอขอบคุณทาง Volvo ที่ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะขอให้มีอีกต่อๆไปค่ะที่ของท่านใดครับผมจะรบกวนออกมาข้างหน้าเลยนะครับ081ครับ
ะจอยก็ได้มีโอกาสได้ฮะได้มาร่วมทริปสนุกๆนะคะกับทางวันโว้กับวันเรวันทริปนั่นเองค่ะสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับกิจกรรมแบบนี้ของวันโว้นะคะวันนี้เราเดินทางกันมาถึงพัทยาเลยทีเดียวนะคะได้ไปเที่ยวหลายที่เลยไม่ว่าจะเป็น Art in Paradise นะคะรวมถึงตอนนี้เนี่ยจอยก็อยู่ที่ไร่องุ่นนะคะ Silver Lake นั่นเองสำหรับใครที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมสนุกๆแบบนี้กับทางวันโว้นะคะได้ทดสอบสมรรถภาพนะคะรถของวันโว้นะคะวันนี้เราก็ได้ขับB50 นะคะมาถึงที่นี่เลยก็ขอบอกเลยว่าสมรรถภาพเนี่ยดีมากๆเลยด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กับทางวันโว้หรือว่าเป็นลูกค้าของทางวันโว้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถติดตามรายละเอียดได้นะคะว่าจะมีทริปดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่กับทางวันโว้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับศูนย์วันโว้หัวหมากนะคะหรือว่า Worlds Automotive นั่นเองค่ะเดี๋ยวนี้ให้จอยนะคะได้ขับรถวันโว้มาเที่ยวถึงพัทยาเลยทีเดียวค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับและวันนี้รายการชีวาคลาสสิกก็ได้นำเสนอสิ่งที่อยากจะบอกว่าเขารวมตัวกันนะครับจนเกิดเป็นพิสตอนไซเคิลคุณก็ได้เห็นพวกเขาไปแล้วนะครับนั่นหมายความว่าการเดินทางความชื่นชอบและความหลงใหลหากคุณรักและหลงใหลอย่างแท้จริงนั้นจะทำให้เกิดการรวมตัวนะครับและเกิดการสร้างสรรค์งานดีๆขึ้นมาได้แน่นอนครับกับเรื่องราวแบบนี้นะครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับงานแกรนด์โอเพนนิ่งนะครับของพิสตอนไซเคิลเราจะเข้าไปชมกันว่ามีหลายๆคนเพื่อนพ้องพี่น้องนะครับร่วมแสดงความยินดีกันมากมายเชียวครับไปครับครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือผมอยู่กับในส่วนของเขาเรียกว่าผู้ก่อตั้งหรือว่าทีมผู้เรียกผู้บริหารนะครับทั้งหมดก็คือตอนนี้ผมอยู่กับพี่บอสนะครับแล้วก็มิสเตอร์เกรสนะฮะพี่เป็นไงสำหรับพิสตอนวันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างฮะแหมยินดีมากครับที่ทุกคนสละเวลามาให้พวกเรานะครับยินดีมากครับอะไรคือเป็นส่วนที่ทำให้เราจุดประกายในการที่จะต้องสร้างช็อปขึ้นมาครบวงจรขนาดนี้ก็เราผมเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ฮะพอขับมอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยบางทีรถเสียหรือรถเป็นอะไรมาเราต้องการความรู้แบบให้คนมาช่วยซ่อมรถให้เราเราซื้อรถมาคันเป็นล้านเงี้ยเราไม่ได้ช่างที่มีฝีมือเราไม่มั่นใจเราก็ไม่กล้าไปซ่อมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราเจอช่างดีๆสักคนนึงแล้วเราก็ทำเองแล้วเราก็ให้คนอื่นได้ทำในรถที่ดีๆเนี่ยคือทุกคนได้ใช้รถดีๆเหมือนเราด้วยเนี่ยเราก็รู้สึกมันมีความสุขเวลาเราออกไปออกขี่ก็คือมั่นใจกับทีมงานช่างในณเวลานี้มั่นใจมากครับเพราะว่าได้อาจารย์น้อยที่เป็นช่างที่มีประสบการณ์สูงในนี้30กว่าปีของชาวฮาร์เลย์เราทุกคนรู้จักกันดีแน่นอนครับก็ได้พี่น้อยนะครับเข้ามาร่วมดูแลเป็นเขาเรียกว่าฝ่ายเซอร์วิสของพิสตอนไซเคิลนะครับที่ว่ามีประสบการณ์แน่นอนเลยที่ว่าทุกคนในกลุ่มที่รักและหลงไหลฮาร์เลย์เดวิสันเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วและยังได้มิสเตอร์เกรสนะฮะแค่มาจากอเมริกาcome from USA USA Tampa Bay Florida แม่เป็นช่างมาจากเป็นช่างฮาร์เลย์มา25ปีครับเชื่อถือได้แน่นอนครับคนนี้อันนี้จะรวมไปถึงการยิงเฟรมอะไรด้วยเลยหรือเปล่าฮะอาจารย์น้อยนี่เขาก็เก่งเรื่องยิงเฟรมอยู่แล้วครับอันนั้นเราทำยิงเฟรมเองด้วยหมดทุกอย่างอยู่แล้วพูดง่ายว่าคราวนี้คนไทยเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ที่ว่าเดินเข้ามาในช็อปเนี้ยไม่จำเป็นต้องมีอะไรมาเลยประมาณแต่ตัวเลยบางทีการไปซื้อเฟรมเมืองนอกเข้ามานะครับ
พอมาถึงตัวเราจริงๆแล้วเนี่ยสรีระมันไม่ได้เหมาะตัวเราเองเราตัวเล็กกว่าเราเป็นคนเอเชียเราเป็นคนเอเชียถูกต้องเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยพอเรายิงเฟรมในนี้เนี่ยบางทีอาจจะทำให้มันเหมาะกับคุณนะฮะการทำรถขึ้นมาสักคันนึงเนี่ยผมมองว่ามันควรจะเป็นลายเส้นของคุณมันควรจะเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราอาจจะมาตอบโจทย์เรื่องนี้ด้วยในการสร้างเอกลักษณ์นะครับของรถไทยรถมันเลยสีเราก็ทำเองด้วยฉะนั้นเลือกสีที่จะต้องการตามโฉลกของตัวเราเองได้ด้วยนะครับบางสีเราไม่ถูกโฉลกเราไปซื้อมาก็ไม่มีประโยชน์เราไม่ชอบเงี้ยขี่ไปเราก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายว่าเราจะบิ้วกันทั้งคันเลยทั้งคันครับทั้งคันนั่นเองก็เป็นเรื่องดีของวงการมอเตอร์ไซค์บ้านเรานะฮะแล้วก็จะทำให้มีงานสร้างสรรค์เกิดขึ้นมากมายนะครับต้องขอบคุณพี่บอสมากนะครับแล้วก็มิสเตอร์เกรกนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับกระชับบ้านครับวันนี้อยู่กับผมโจโจบาร์น้ำมันออยที่ไม่เคยใครใครชีวิตจะลื่นไหลต้องไปกับผมโจโจบาร์และวันนี้นะครับเราอยู่กับ2สาวที่เดอะพิสตอลอย่างแน่นอนเรื่องราวของความเหมือนแต่แตกต่างซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่แตกต่างนั้นก็คือเรื่องราวของบริการที่ต้องบอกว่าสเปเชียลจริงๆแน่นอนครับทุกครั้งที่คุณร่วมเดินทางกับมอเตอร์ไซค์ยานพาหนะคู่กายคุณจะนึกถึงใครขอให้พิสตอลเนี่ยอยู่ในหัวใจคุณอย่างแน่นอนเพราะว่าทุกการตรวจเช็คนะครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องของสตาร์ทรถลมยางเครื่องยนต์พิสตอลก็เลยตอบโจทย์ว่าถ้าคุณเข้ามาที่เดอะพิสตอลเนี่ยทุกอย่างจะจบอย่างแน่นอนยินดีและขอบคุณมากนะครับที่วันนี้ผมเองได้รับเกียรติมาเป็นพิธีกรดำเนินงานซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และมีพลังที่เกิดขึ้นมากสำหรับเดอะพิสตอลโจโจบาร์น้ำมันออยไม่มีอะไรมากนอกจากคำว่าถ้าคุณแน่ใจว่าคุณมีใจคุณมาให้ไวที่เดอะพิสตอลเลยครับแล้วคุณจะรู้ว่าบริการที่มาจากหัวใจมันอยู่ใกล้คุณแค่ไหนครับผมหนุ่ยเอ็กโบนนะครับวันนี้มางานเปิดตัวพิสตอนไซเคิลยังไงก็ขอให้พิสตอนไซเคิลเจริญรุ่งเรืองครับจริงๆแล้วชอบการทำงานของอาจารย์น้อยอยู่แล้วอ่ะก็เลยติดตามมาแล้วก็มารู้ว่าอาจารย์น้อยอยู่ที่เดอะพิสตอนไซเคิลก็ขอให้เดอะพิสตอนเจริญรุ่งเรืองแล้วก็อยู่ดูแลรถผมไปนานๆดูแลรถในสมาชิกของเขาไปนานๆครับสวัสดีครับผมต่อณัฐวัฒน์นะครับก็สำหรับพิสตันที่นี่นะครับก็คงต้องบอกว่าเป็นต้องบอกร้านทำฮาร์เลย์นะครับที่ต้องบอกคนที่รักฮาร์เลย์จริงๆเนี่ยเป็นคนให้กำเนิดขึ้นมาเลยนะครับนั่นก็คือพี่บูซึ่งก็รู้จักกับพี่บูนะครับเพราะว่าพี่บูมาซื้อจักรยานที่ร้านครับแล้วก็ชอบในสองล้อเหมือนกันครับแล้วก็อนาคตนี่ผมเองก็สงสัยต้องมาสายฮาร์เลย์เหมือนกันครับวันนี้นะครับรายการชีวาคลาสสิกก็ขอแสดงความยินดีกับพิสตอนไซเคิลนะครับก็ผ่านพ้นกันไปและตอนนี้ค่ำคืนนี้เราก็ขอลาทุกท่านไปกับความสนุกความบันเทิงที่เราจะต้องเขาเรียกว่าท่องลาตีนต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความสนุกกับชีวิตนะครับและมันจะคลาสสิกสำหรับคุณทุกเรื่องราวครับสวัสดีครับThank you.
ของฉันอยากมีใครสักคนมาร่วมฝันคนนั้นก็เป็นเธอมีเธอช่างอุ่นใจไปกับโลกอันกว้างไกลแล้วขับไปบนเส้นทางมาเปิดตามาเปิดใจโลกใบนี้มีอะไรมากมายให้เราได้ค้นหาไปให้สุดขอบฟ้าเติมชีวิตให้ชีวาสีสันความมันในหัวใจโบยบินไปตามใจที่ต้องการบนเส้นทางของเราชีวิตในชีวาสีสันความมันในหัวใจ